จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B+ ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B+ ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B+ ตราด B+ ตราดพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณจังหวัดตราดเร่งแก้ไขปัญหาโรครากเน่าขนเน่าในทุเรียนให้กับเกษตรกรสปก.ตราดเชิญเกษตรกรบุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและผู้ยากไร้ฝึกอบรมศิลปาชีพจังหวัดตราดเร่งแก้ไขปัญหาโรครากเน่าขนเน่าในทุเรียนให้กับเกษตรกรหลังพบปัญหาในพื้นที่ตำบลเขาใหญ่จังหวัดตราดเร่งแก้ไขปัญหาโรครากเน่าขนเน่าในทุเรียนให้กับเกษตรกรหลังพบปัญหาในพื้นที่ตำบลอ่าวใหญ่นายวินัยขยันยิ่งหัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าโรครากเน่าขนเน่าในทุเรียนเกิดจากเชื้อไฟท็อปโทราซึ่งเชื้อดังกล่าวจะอยู่ในดินซึ่งเกษตรกรมักจะละเลยการตรวจสอบหาสาเหตุของโรคโดยหากพบการระบาดเกษตรกรสามารถเปิดเศษวัชพืชเศษใบไม้บริเวณหน้าขนต้นทุเรียนจะพบใหญ่สีขาวของเชื้อไฟท็อปโทราได้อย่างชัดเจนซึ่งเชื้อดังกล่าวทำลายระบบรากของทุเรียนก่อนทำให้ทุเรียนรากเน่าต้นทุเรียนจึงไม่สามารถดูดธาตุอาหารไปเลี้ยงลำต้นทุเรียนได้วิธีการจัดการสามารถทำได้โดยใช้เชื้อไตโคเดอร์มาซึ่งสามารถควบคุมเชื้อไฟท็อปโทราได้ดีที่สุดโดยการนำเชื้อไตโคเดอร์มาผสมกับน้ำแล้วสาดบริเวณโคนต้นทุเรียนตลอดแนวพุ่มใบให้ทั่วอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งทั้งนี้การสังเกตการเกิดโรครากเน่าขนเน่าในทุเรียนเกษตรกรสามารถตรวจสอบช่วงเช้าโดยสามารถดูตั้งแต่บริเวณยอดทุเรียนหากพบการระบาดจะมีสีเหลืองใบซีดส่วนระบบรากทุเรียนหากรากทุเรียนปกติบริเวณปลายรากจะมีสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนแต่หากพบการระบาดของเชื้อไฟท็อปโทราบริเวณปลายรากของทุเรียนจะมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มส่วนวิธีการสังเกตที่ลำต้นหากมีการระบาดถึงลำต้นจะมีจุดฉ่ำน้ำสามารถแก้ไขได้โดยการใช้มีดปาดบริเวณผิวลำต้นโดยรอบจุดฉ่ำน้ำออกโดยใช้กระสอบรองรอบๆโคนต้นทุเรียนเพื่อไม่ให้เชื้อไฟท็อปโทรากระจายไปยังจุดอื่นๆจากนั้นใช้เชื้อไตโคเดอร์มาผสมกับน้ำและปูนขาวอย่างละ1ส่วนทาในบริเวณแผลที่ปาดผิวของทุเรียนออกอย่างไรก็ตามเกษตรกรขอรับเชื้อไตโคเดอร์มาหรือฝึกการทำเชื้อไตโคเดอร์มาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกพื้นที่วิเชียรทรัพย์เจริญมองเกมตราด F40 เกมแรกไทยฮอนด้ายากที่สุดมั่นใจเล่นในบ้านผ่านอ่างทองและเชียงใหม่หลังเกมตราด FC บุกไปชนะไทยฮอนด้า2ประตูต่อ1ชนิดหักปากกาเสียนั้นนายวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรได้เดินทางไปเชียร์ถึงขอบสนามนั้นมองเกมของตราด FC ใน4เกมแรกไทยฮอนด้าหนักสุดวิเชียรเผยว่ามองเกมของตราด FC ใน4เกมแรกเยือนไทยฮอนด้าและเยือนเกษตรศาสตร์และเล่นในบ้าน2นัดคืออ่างทอง FC และเชียงใหม่ FC เกมที่หนักสุดคือเกมที่ไปเยือนไทยฮอนด้าเพราะทีมนี้เพิ่งตกชั้นมาและเล่นดีแต่มาพลาดเสีย2ประตูทำให้ต้องเปิดเกมแรกแต่สุด
ท้ายทำไม่ได้ซึ่งนักเตะของเราเล่นได้ดีและเมื่อได้2ประตูแล้วควรเล่นอย่างไรต้องให้โค้ชโอ่งบอกกับเด็กส่วนเกมบุกไปเยือนเกษตรศาสตร์โค้ชโอ่งทำการบ้านและรู้ดีว่าควรจะเล่นอย่างไรเพื่อให้ได้แต้มกลับมาและจะกลับมาพบกับเชียงใหม่ FC ในบ้านซึ่งเกมนี้มีความสำคัญเพราะจะทำให้ตราด FC ก้าวไปอย่างมีเป้าหมายซึ่งผมจะมองไปอีก4นัดและเหลืออีก 2-3 นัดจะมีการประเมินผลว่าจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรในเลกที่2รถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ18:00 น.จังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอแหลมงอบนายมงคลจอมพันธ์เกษตรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการต่างๆจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลที่ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไว้ในพระราชานุเคราะห์โดยกำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่2/2561ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่23 กุมภาพันธ์ 2561ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปที่วัดบางปิดบนหมู่ที่3ตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรชุมชนให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสำหรับกิจกรรมหลักประกอบด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์และคลินิกประมงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมได้แก่คลินิกบัญชีคลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกกฎหมายคลินิกตรวจเลือดหาสารตกค้างให้กับเกษตรกรจึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนเข้ารับบริการจากโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันสปก.ตราดเชิญชวนเกษตรกรบุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและผู้ยากไร้ฝึกอบรมศิลปะชีพใน22แผนกวิชานายพึกประภาสโนบนปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราเปิดเผยว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมศิลปะชีพเพื่อผู้สนใจรุ่นที่88ตั้งแต่เดือนเมษายน2561ถึงเดือนกันยายน2561จำนวน180รายที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่นี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมศิลปาชีพมีความรู้ความเข้าใจศิลปาชีพนำความรู้ที่ได้ไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกเหนือจากการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปาชีพทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านจากทุกภาคของประเทศเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของชาติไทยอีกด้วยสำหรับการอบรมในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตามโครงการนี้มีแผนกวิชาให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรวม22แผนกวิชาอาทิงานช่างหรื่นไม้ช่างเครื่องเรือนหวายช่างเครื่องหนังช่างเครื่องเคลือบดินเผาช่างเครื่องยนต์ช่างโลหะเป็นต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนเกษตรกรบุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหรือผู้ยากไร้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการมายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราดเลขที่11หมู่7ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ภายในวันที่12มีนาคม2561สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินหมายเลขโทรศัพท์039511409ในวันและเวลาราชการช่วยโรงพยาบาลอบจ.ตราดเปิดจำหน่ายเหรียญรัชกาลที่5นำเงิน2ล้านบาทมอบโรงพยาบาลเกาะช้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่5รุ่น111ปีตราดล้ำลึกจำนวน 3,000 เหรียญรายได้ทั้งหมด2ล้านบาทมอบให้โรงพยาบาลเกาะช้างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์และยารักษาโรคเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มีนาคม2561นายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเปิดเผยว่าประธานคณะกรรมการอำนวยการได้พิจารณาอนุญาตให้มีการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่5รุ่น111ปีตราดล้ำลึกจำนวน 3,000 เหรียญมูลค่า2ล้านบาทรายได้ทั้งหมดมอบให้กับโรงพยาบาลเกาะช้างที่ประสบปัญหาด้านการขาดเงินทุนในการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ตลอดจนขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และยารักษาโรคต่างๆสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาบูชาสามารถเดินทางเช่าบูชาได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเพียงแห่งเดียวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มีนาคม2561สำหรับรายละเอียดเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่5รุ่น111ปีตราดล้ำลึก1เหรียญเนื้อเงินจำนวน300เหรียญบูชาเหรียญละ 2,950 บาท2เหรียญเนื้อนวะจำนวน200เหรียญบูชาเหรียญละ 1,100 บาท3เหรียญเนื้อทองแดงใหญ่และเล็กจำนวน 3,000 เหรียญบูชาเหรียญละ300บาทThank you.